วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับการไลฟ์สดผ่านทาง newtv.co.th ครับผมประจักษ์ มงษาและทีมงานครับเรื่องการเมืองแน่นอนที่สุดช่วงนี้ก็จะเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2แล้วนะครับตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยติ2ยติสำคัญนะครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาสำคัญทั้งคู่ครับแต่ว่ายติแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องประกาศเรื่องคำสั่งผลจากการกระทำนะครับในส่วนของคำสั่งต่างๆของคสช.รวมไปจนกระทั่งถึงมาตรา44ครับซึ่งประกาศออกมาในฐานะของหัวหน้าคสช.ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อครั้งยังเป็นหัวหน้าคสช.ยติที่2นะครับก็เข้าใจว่านี่จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองที่จะสนใจเรื่องนี้นักวิชาการภาคส่วนประชาสังคมรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่มีทั้งกองเชียร์และอาจจะมีที่ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นก็คือเรื่องยติเกี่ยวข้องกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่2ยติที่เสนอเข้าไปแล้วยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับและยติของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีการยื่นเสนอเข้าไปของพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีนะครับยังไม่มียติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็จะเป็นประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวคุณมนตรีนะฮะคุณมนตรีจอมพันธ์นะครับหรือคุณพี่เป๊ปคุณพี่เป๊ปซี่ของเราเนี่ยก็คงจะว่ากันด้วยเรื่องนี้อย่างเจาะลึกให้กับท่านผู้ชมสามารถที่จะมองเห็นภาพได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมก็เลยต้องหลีกไปดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จำเป็นเรื่องที่ทำให้บรรดากองเชียร์คนที่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองก็ยังให้ความสนใจนะครับว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องราวของ2ผู้ยิ่งใหญ่ครับชื่อตู่เหมือนกันนะฮะคนหนึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าป้าตู่หรือป๋าตู่ก็ได้ครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการนะครับชุดป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะหรือว่าปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะนี่ป้าตู่หรือว่าป๋าตู่อีกคนหนึ่งบิ๊กตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็ตู่เหมือนกันนะฮะสองคนชื่อเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนกันก็คือตู่ฮะและก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในเตรียมทหารนะครับป้าตู่เนี่ยตท.8 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตท.8 นะฮะเตรียมทหารรุ่น8ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรุ่น12ครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันและก็ยังเป็นศิษย์จปร.ด้วยกันทั้งคู่อีกเช่นกันนะครับสองคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันทั้งมีความเหมือนและก็มีความต่างเช่นเดียวกันนอกนั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับยังมีวันจัดแต่งงานเนี่ยของทั้งคู่ไม่น่าเชื่อครับทั้งป้าตู่กับบิ๊กตู่เนี่ยแต่งงานวันเดียวกันครับเดือนมิถุนายน2527ผมจำวันที่ไม่ได้นะครับขออภัยแต่ว่าแต่งวันเดียวกันนะฮะและสองคนนี้เรียกได้ว่ายืนอยู่คนละฝั่งเล่นการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าต่อเนื่องกันนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเคยที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ได้นะฮะส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เข้ามานะฮะมีบทบาททางการเมืองนับตั้งแต่เป็นหัวหน้าคสช.นะครับเข้ามายึดอำนาจทำการรัฐประหารนะครับรัฐบาลรักษาการของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะแต่ว่าหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้าสู่เก้าอี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562ก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองตามแนวทางของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชก็ไปตั้งพรรคการเมืองครับพรรคเสรีรวมไทยนะฮะแล้วก็ได้ทุนดีด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยได้ส.ส.เข้ามาในสภาถึงแม้ว่าจะเพียงแค่10คนก็ตามทีแต่ว่าแนวนโยบายของป้าตู่หรือป๋าตู่เนี่ยชัดเจนนะฮะแนวนโยบายก็คือไม่เอาทหารปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารคล้ายคลึงกับนโยบายของพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเดินหน้าและก็ท้าทายนะฮะใช้คำพูดบทสัมภาษณ์หรือแม้แต่การกระทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้มข้นดุเดือดมากสำหรับป้าตู่หรือป๋าตู่นี่เป็นที่มาของฉายาเลยนะครับเพราะว่าบรรดาสื่อรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปเจอพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเข้าไปนะฮะถ้าไปถามในเรื่องที่เจ้าตัวไม่อยากจะตอบหรือเจ้าตัวย้อนกลับเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับ ก็เลยนำไปสู่สิ่งที่บรรดาสื่อรุ่นใหม่ๆเนี่ยเจอเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็จะหวั่นเกรงกันพอสมควรนะครับสุดท้ายก็อาจจะต้องพยายามหลีกทางให้บรรดาสื่ออาวุโสทั้งหลายแล้วก็ใช้คำพูดเวลาถามก็ต้องเรียกว่าป๋าหรือเรียกว่าปะนะฮะแล้วพลตรีเสรีพิสุทธิ์ก็จะตอบได้ด้วยดีฮะเรื่องประเด็นสำคัญก็คือว่าในฐานะประธานของปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะก็ยังยืนยันนั่งยันจนถึงขณะนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องมาชี้แจงต้องมาพบกับทางกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องอะไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่เป็นผู้นำรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคงจะจำกันได้ครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเรื่องปมการถวายสัตย์นะฮะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยยังไม่ครบถ้วนนะฮะแล้วจะอยู่ในฐานะผู้นำรัฐบาลนะฮะที่ถูกต้องและเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ามาได้อย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ยังย้ำกับเรื่องเดิมยังย้ำกับเหตุผลเดิมแล้วก็ยังย้ำกับแนวทางเดิมนะครับถึงแม้ว่าคนอื่นจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณานะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือเรื่องของการถวายสัตย์เนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับของฝ่ายการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีกับทางพระมหากษัตริย์นะฮะในมุมของหลายคนก็บอกมันจบไปแล้วแต่เสรีพิสุทธิ์บอกไม่จบฮะพอเสรีพิสุทธิ์บอกไม่จบเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ยังยืนยันในการที่จะออกกฎจดหมายจะเรียกว่าเชิญหรือเปล่าหรือจะเรียกว่าเรียกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอาจจะรวมไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือคนอื่นๆนะครับที่อาจจะอยู่ในรายชื่อในการที่จะเรียกมาชี้แจงกับทางกรรมธิการชุดนี้อยู่เช่นเดิมก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปเนี่ยก็จับตาดูนะครับว่า2ตัวนี้ตกลงจะมีอะไรกันแค่ไหนอย่างไรเพราะคงจะจำกันได้ครับในวันที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะฮะก็เกิดการวิวาทะระหว่าง2ตู่นี้นะครับก็เรียกว่ามีการตัดพี่ตัดน้องนะฮะกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจบ่แม่สองตู่เนี่ยอุตส่าห์ชื่อเหมือนกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นแยกกันเดินนะฮะโอกาสในการที่จะมาหันหน้าเจรจาหรือว่ามาสมานฉันท์เป็นพี่เป็นน้องกันอีกเนี่ยสงสัยจะลำบากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะฝากเรื่องประเด็นร้อนที่จับตาดูให้ดีครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์คนนี้ถึงไหนถึงกันนะครับตั้งมั่นบนอะไรแล้วต้องเดินหน้าความจริงเขาเนี่ยมีบทบาทผลงานในช่วงที่ผ่านมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยเป็นวีรบุรุษนาแกใช่ไหมครับที่สมรภูมิพื้นที่สีแดงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกำลังขยายอิทธิพลนะครับในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนครพนมรวมทั้งที่นาแกซึ่งแกก็ไปเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นนะครับดูเหมือนจะเป็นระดับผู้กำกับระดับสารวัตรนะฮะก็เรียกได้ว่ามีบทบาทสูงนะครับในการที่จะสู้รบปรบมือกับความพยายามในการที่จะแทรกซึมของทางพกท.ในขณะนั้นนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงบทบาทผลงานที่แกโดดเด่นมากจนกระทั่งสุดท้ายนะครับก็ได้เหรียญรามมาลาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นประเด็นที่มีวิวาทะนะครับในห้องประชุมรัฐสภาอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ก็ได้พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ได้นะฮะนี่ก็คือเรื่องที่2ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่มีการปะฝีปากแล้วก็ปะทะคารมกันสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัดพี่ตัดน้องกันพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ยังดูเหมือนว่าจะพยายามที่แย่ๆก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะอาจจะมีสมาธิหรืออาจจะมีตบะเนี่ยถ้าถูกแย่มากๆถูกไปก่อวอดมากๆอาจจะตบะแตกได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอาจจะมองอาจจะคิดเอาไว้เพราะอาจจะมองข้ามไปถึงยติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยืดนะหรือแม้แต่ในวาระที่3ของการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการที่มีการพิจารณาแล้วก็จะมีการแปลยติบางคนก็อาจจะสงวนคำแปลยติเอาไว้คือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคงจะมองแล้วนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคงจะยากนะอภิปรายไม่ไว้วางใจคะแนนของฝ่ายรัฐบาลยังไงก็มากกว่าอยู่แล้วถ้ามีปัญหาปั๊บเดี๋ยวจะมีงูเห่าโผล่ขึ้นมาเห็นอีกนะส่วนเรื่องของการลงมติงบประมาณรายจ่ายปี63เนี่ยคือกรรมธิการมันก็มาทั้งรัฐบาลมาทั้งฝ่ายค้านนะครับแล้วก็รวมทั้งครม.ด้วย นะฮะคือยังไงเสียเนี่ยฝ่ายค้านก็มีส่วนในการเข้าไปเป็นกรรมาธิการด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปโหวตแล้วมีมติเสียงข้างมากมากกว่าซีของทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะไม่ผ่านซึ่งรัฐบาลต้องไปรับผิดชอบนะครับจะยุบสภาหรือลาออกเนี่ยโอกาสมันยากนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมของพลตรีเสรีพิสุทธิ์ก็คงจะมองตรงนี้อย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วว่าจะไปรอยัตติอภิปรายมาตรา151โหวตเสียงก็สู้ไม่ได้จะไปลุ้นเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ก็คงจะสู้ไม่ได้อย่ากันนั้นเลยนะครับกรรมาธิการซึ่งก็มีบทบาททั้งเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการตรวจสอบโครงการนะครับหรือในกิจการต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่ไปตรวจสอบหาความกระจ่างเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะมาชี้แจงมาแจกแจงได้นะครับตามบทบาทของกรรมาธิการนะครับซึ่งมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างที่จะสูงครับหลังจากที่มีกฎหมายเมื่อปี2554เพราะฉะนั้นก็เลยอาศัยช่องต่างตัวนี้แหละนะฮะเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงแน่นอนที่สุดคนที่จะถามนำเป็นคนนำในการที่ถามสักถามก็คงจะหนีไม่พ้นพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ครับตู่ก็จะเจอกับตู่อีกรอบหนึ่งนะบรรยากาศจะเคร่งเครียดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยยังไม่อยากจะนึกถึงนะครับแต่ว่าณขณะนี้นะฮะทางฝ่ายของรัฐบาลก็พยายามหาช่องทางอยู่นะครับว่าถ้าไม่ให้พลเอกประยุทธ์ไปหรือจะส่งไปเอกสารเนี่ยได้แค่ไหนอย่างไรแต่ดูจากท่าทีของป้าตู่หรือป๋าตู่เนี่ยอยากให้มาอีกและจับตาดูให้ดีครับบางทีเราอาจจะได้เห็นการเผชิญหน้าซึ่งจะเรียกว่าเป็นการหยุดโลกหรือหยุดประเทศหรือไม่รู้ครับก็รอดูอีกไม่นานเกินรอครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือประเด็นร้อนที่นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับผ่านทางการไลฟ์สดนะครับ newtv.co.th นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็ในช่วงเวลาพิเศษนะครับเรื่องสำคัญผมก็จะมาพบกับท่านผู้ชมผ่านการไลฟ์สดนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบพระคุณสำหรับความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆอยากให้เราไปพูดนำเสนอหรือไปร่วงลึกเรื่องอะไรครับอย่าได้เกรงใจโดยเด็ดขาดครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ